ำรวจห้ามเข้ามาลีนี่หว่าเย็บพ่อพี่เขาเปิดเหรอใช่ครับเปิดมาอยู่นั่นเปิดสิบกล่องซื้อมาสิบกล่องสิบกล่องร้อยบาทอ่ะใช่สวัสดีครับเซียวจริงครับเฉินหลังมันหนักไปหมดแล้วเวลาดูดูนี่ที่นี่ดิมันนี่ดิมันนี่ดิขอเบอร์ทีนะแล้วมันนี่มาได้ไงวะเอาเขารู้แล้วเขาไปนั่งอยู่ตรงนู้นด้วยชิบหายผมไม่รู้ดิพาไปที่อื่นดิพาไปที่อื่นเด็กโง่พาพะโล้ไปที่อื่นไม่แต่พี่เคลียร์เลยแค่นั้นพี่เคลียร์แค่นั้นพี่เคลียร์ที่อะไรมึงบ้าป่ะไอ้สัตว์พี่เกลเลยเกลอะไรพี่เกลเลยพี่เกลเลยพี่เกลเลยสัตว์แบนหาเรื่องกูใช่ป่ะมึงเจ้ากูใช่ไหมคือมึงเจ้ากูใช่ไหมเชิญเชิญครับครับพี่ช็อปคุยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวยังพี่เดี๋ยวให้ค่อยคุยนอกกันผมรับพี่แล้วเดี๋ยวค่อยคุยนอกได้พี่แล้วไหนแมปที่พี่เขาไปกระดาษแดงว่าเปลี่ยนมาทีเท่าไหร่เอาดีร้อยกล่องเอ้ยสิบกล่องสิบกล่องแม่งแก้แค้นกล่องพูดจริงเอ้ามูยินฟ้าเพื่อนไปเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไม่ไปพี่ไม่ไปคุยพี่ไปเรียนเหรอคุยเหี้ยเลยตีหิ้วยืนบาร์เลยทำไมพี่ไม่คุยแล้วมันเหี้ยอะไรวายพี่เมื่อกี้ยูสูเห็นพี่ฟาโลอยู่ด้วยอ่ะแอบฟังดิยูสูแอบฟังดิเขาคุยอะไรกันแอบฟังดิได้ได้แอบฟังดิพี่เสียแค่นั้นแหละสัตว์แบมเจ้ากูใช่ไหมผมไม่เอาแต่เรื่องนี้พี่ต้องเชื่อจริงๆถือว่าไม่คือมึงจงใจพามาเจอกันเพราะมึงเจ้ากูใช่ไหมไอ้แวนผมไม่รู้ว่าพี่อยู่นี่ผมรู้ได้ไงว่าพี่อยู่นี่มึงหักหลังกูใช่ไหมไม่เคยหักหลังพี่หรอกแต่เนี่ยมึงหักหลังกูเดี๋ยวมึงหักหลังกูอยู่ติ๋มเกินอยู่กับสาวติ๋มเกินไม่เห็นผมดูข้ามพี่เสมอถูกปะใช่แต่มึงพามาลิมาทำไมไม่รู้ว่าพี่มาโลก็อยู่แล้วเขามาได้ไงพี่หนีทีเขาไม่อยู่แล้วมั้งพี่แลบส่วนผมไม่ได้ส่วนแค่นั้นแหละบอกแล้วไปที่อื่นก่อนดีได้ๆผมบอกให้เฮ้ยไม่บอกจริงโทรศัพท์เองโง่มันค้างนานเกินแลนม่วงม่วงกูเจอทั้ง5คนเย็ดเย็ดเฮ้ยครับหวังผมบอกแล้วแค่นั้นแหละดีมากผมเคลียร์ให้พี่แค่นั้นไม่เกี่ยวกับเคลียร์ให้กินซุปเหรอเออเอามากินแล้วก็ได้อยู่วะกินแล้วก็ได้เด็กกำลังโตน้ำเปล่าก็หมดเอาข้าวด้วยใช่ไหมเอาเอ้ยซุปแมวเหรอพี่เออซุปหนังแมวเชี่ยเอ้ยมาไวกว่าที่กูคิดอีกเขาน่าจะไปละอะไรเขาน่าจะไปแล้วเขาไปเฮียเจ้าลูกเฉินพี่แวนหวัดดีครับน้องมาโชว์บ้าน้องมาโชว์มาหาลุงเร็วมานี่เร็วมานี่เร็วจริงหรอเดี๋ยวนี้ก็ต้องกลับมาจ่ายเงินแก๊งเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมเก่งจังมาโชว์หลานลุงต้องจ่ายสี่ดอลลาร์ต้องจ่ายสี่หนูไม่มีแก๊งแล้วนี่หนูต้องกลับมาอยู่กับลุงแล้วนี่ใช่ไหมเป็นหนูต้องจ่ายถ้าเราไม่มีแก๊งอ่ะเป็นหนูต้องจ่ายแค่นั้นงั้นหนูไปดูแก๊งต่อที่ที่ปะแต่จะให้ไอ้เหลืองผมเอาไปแล้วไม่ได้เหมือนเขารู้ว่าอะไรผมเอาเขาไปแล้วเขาบอกเหมือนเขารู้ว่ากลัวรถไฟชนกันหรอมึงโง่เปล่าวะอะไรอ่ะเชี่ยควายไม่รอดแล้วมั้งต้องใจโดนแดงดีผมแค่จะบอกว่าอย่าเพิ่งไอ้เรื่องหลวงเขาจะมาทวงใหญ่หลวงไอ้เรื่องปุ๊บปากก่อนหนูออกแดงแล้วแต่ว่าต้องจ่ายเหมือนเดิมนะโอเคได้เลยน้องมาโชว์มาจ่ายได้เหมือนเดิมเลยจ้าไม่ใช่จ่ายให้ลุงจ่ายให้แก๊งลุงอ๋อจ่ายให้แก๊งลุงใช่ถูกต้องเก่งมากไม่ได้จ่ายให้ลุงต้องจ่ายให้ลุงสิมันเป็นครอบครัวมันครอบครัวใหญ่ๆก็เดี๋ยวสภาก็เรียกคนไปจัดการอีกถูกไหมล่ะมันจับกลุ่มเกินนะมัน20คนมันก็ไม่ได้สิหนูก็ต้องจ่ายให้ลุงถูกไหมไม่ต้องโหถูกต้องแล้วลูกเก่งมากหลานลุงครับน่ารักจริงๆ
ดีใจหรอไม่อ่ะนี่เอ้าไม่ได้ร้องไห้ดีใจหรอดีใจตัวไหนเนี่ยดูมันน่าดีใจตัวไหนหนูต้องจ่ายตังค์อ่ะดูมันน่าดีใจสิมันเป็นเงินที่เงินของแก๊งไงแล้วหนูดีใจไหมที่หนูกลับมาดีใจสิลุงก็ดีใจลุงรู้สึกดีจังเลยที่หนูจะได้กลับมาแล้วลุงจะได้เจอหนูทุกวันถูกต้องใช่แล้วลุงจะได้ถ่ายตังค์หนูเข้าแก๊งด้วยอันนั้นไม่ดีอันนี้แหละดีว่าแต่ละงี้ทำไงอ่ะเราก็เหงาเลยสิเพิ่งได้ตีแป๊บเดียวนี่ใช่ไหมใช่อย่างงี้ก็เกือบไม่รอดนี่ได้ข่าวตีกันเละเลยนี่ใช่ครับแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองไม่เป็นไรมาโชว์ไปตามพะโล้มาให้ลุงหน่อยสิได้ครับมาตามมาเลยมึงพูดเพื่ออะไรวายควายแก้มตีหิ้วอยู่มึงโง่เปล่าวะไอ้เหี้ยโง่มึงเดี๋ยวแดนมึงนี่มันโง่จริงกูสอนมึงจนไม่รู้เท่าไหร่แล้วควายเอ้ยมึงอยู่นี่เลยอยู่นี่เลยอยู่นี่เควงอ้าวนี่แล้วนี่ออกแก๊งทำไงอ่ะมานี่สิพี่ดาวเรือไหวดีนะอ้าวแล้วยุบแก๊งทำไงล่ะยุบแก๊งก็ไม่ทำไงก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนที่เคยใช้อะแหละโอ้โหเศร้าจังเลยอ่ะเศร้าเนาะทำไมฟังแล้วเศร้าจังเลยอ่ะก็ไม่ค่อยเศร้าเท่าไหร่หรอกเอาแต่ก็เห็นทุ่มไปตั้งเยอะแล้วมีทุ่มไปก็เสียฟรีหมดเลยสิที่ขึ้นแก๊งอ่ะเหรียญอ่ะใช่ก็เลยจะเอาวัดเขาไอ้วัดคอยขายเนี่ยหลังสุดท้ายขายก็ไม่ได้คืนปะไม่ได้คืนแต่ก็ยังดีอ่ะยังดีกว่าแบบไม่เหลืออะไรเลยอ่าก็ถูกแต่ว่าท้ายขายก็น่าได้มา6ล้านป่ะถ้าเต็มๆใช่ๆประมาณโดยประมาณก็หายไปเยอะดีตอนทำแก๊งทำทั้ง10กว่าล้านอืมใช่หายไปเยอะเอาแก๊งตัวเองเอาป่ะก็เขาตัดสินใจอยู่ไงว่าจะเอาดีไหมเพราะว่าปัญหาวอดคอยเขาก็มีเยอะอยู่แล้วยังไม่รู้ว่าต้องใช้เพิ่มเปล่าเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าแก๊งเขาเอาเดี๋ยวเขาบอกโอเคไหมได้ๆๆอ่ะแล้วสรุปนี้เรื่องนั้นก็คือตัดจบเลยก็คือเคลียร์จบก็คือเคลียร์กันเรียลไทม์ไปแล้วก็ยุบแก๊งเลยอย่างเงี้ยเหรอใช่ก็คุยแล้วก็เรียลไทม์เพราะว่ามาเข้ามาคุยแล้วแหละว่าเขาก็ตอนแรกเขาก็กังวลว่ายุบแก๊งเพราะเรื่องแบบที่ตีกับเขาหรือเปล่าเราก็บอกไม่ใช่โคเสียดายว่ะเฮ้ยแม่งเฮ้ยทำไมอ่ะคิดจะโดนอุ้มไปก่อนอุ้ยนี่คิดในใจคิดในใจนี่ยังไงเนี่ยฟังเลยคิดในใจไม่เคยดูหนังหรอไม่เคยดูหนังเขาคิดในใจแบบเอ้ยไอ้คนเขาคิดในใจอยู่คิดในใจไม่ต้องพูดก็ได้ได้ยินได้ไงวะแบบพูดกับตัวเองไงพูดกับตัวเองได้ยินได้ไงเนี่ยโหแม่งเสียดายว่ะโหยคิดว่าโดนอุ้มจริงน้ำก่อนคิดดังไว้นะบางที อยากเห็นโดนถ่วงน้ำหรอโว้ยกะว่าถ่วงทิ้งน้ำลึกเลยช่วยไม่ได้ หมอช่วยไม่ได้เลย โหเสียดายว่ะโว้ย2 รอบนะอารมณ์ขึ้นเลยให้3อุ้ยเอาครับเอามาเลยรู้สึกเหมือนน้าน่าจะให้เงินพี่พาโบมาด้วยมั้ยอ๋อก็น่าจะอย่างนั้นแหละมันก็แย่ก็20กว่าคนน่ะขึ้นมามันก็หายไปเยอะถูกป่ะแล้วก็ยอมยุบอย่างเงี้ยแป๊บเดียวเองขึ้นแก๊งจริงแป๊บเดียวจริงนะใช่ไม่เคยเจอแก๊งไหนขึ้นแล้วยุบเร็วขนาดเนี้ย พี่พาโบเขาน่าจะแบบไม่อยากให้แบบมันหนักเกินไปไงหมายถึงตัวสำหรับตัวแกเองอะนะเท่าที่คุยอะมันเครียดไปใช่ไหมล่ะใช่เขาเครียดเขาก็เลยแบบงั้นกลับมาเป็นเหมือนตอนแรกแล้วกันตอนที่ยังไม่ได้ทำแก๊งแต่ปัญหาคือตอนนี้มันอยู่กันแบบ27คนไม่มีแก๊งมันก็จะมีปัญหาสิหรือว่าจะแบบว่าลงไปเป็นอันเดอร์กราวด์เต็มตัวแต่ถ้าลงไปเป็นอันเดอร์กราวด์เต็มตัวมันก็ได้นะก็มันอยู่ก็ได้เขาเคยคิดเขาจะลงไปเป็นอันเดอร์กราวด์ไงเคยบอกอยู่เรื่องดีนะอันนี้เวิร์กเลยก็ดีอ่ะจับกลุ่มมาได้เยอะด้วยก็ลงอันเดอร์กราวด์ไปเลยเดี๋ยวรอให้มันมาก่อนแล้วเดี๋ยวน่าจะต้องคุยกันอีกทีนึงวันนี้เขาก็รอคุยกับเยโบอยู่เขามาแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนจะไปลองรถโทนี่อันเนี้ยไปลองไปคุยสิอยู่ตรงนู้นอะอ๋อโอเคเดี๋ยวไปคุยได้แกน่าจะเครียดอยู่พอตัว
อ่าฮะก็ได้ก็เดี๋ยวเคลียร์เรื่องแกงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องเราก็ได้โอเคไหมโอเคโอเคโอเคครับดีมากอย่าเป็นเด็กดื้อวิว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 เธอเสียโฉมอ่ะต่อยหน้ากูแผลพื้นเลยขออนุญาตขัดนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่สปาค่ะก็กดเซฟก็จริงเซ็งของพวกเราแม่งเพิ่งสร้างต้องยุบไปแล้ววะเราต้องแยกทางกันแล้ววะใช่ใช่ใช่น่าเบื่อมากเลยนั่นดิเราต้องแยกทางกันแล้วจริงเหรอเนี่ยใช่ครับยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะโหนั่นดิผมก็ยังไม่ได้ทำใจเลยว่าเราจะต้องแยกออกจากตีหิ้วกันแล้ววะพี่เฉินเอ๊ะแปลกๆนะคะแปลกๆแปลกๆนะพี่เฉินแปลกๆนะฮะเอ้าไม่ได้มาอยู่ในแก๊งของพี่เนี่ยหรอพี่เฉินไม่ต้องเสียใจไม่เนียนหรอไม่เนียนไม่เนียนไปนี้ผมยุบแก๊งแล้วผมก็ขอเงินเฮียได้ตลอดใช่แล้วพี่ก็ขอเงินมึงได้ตลอดเหมือนกันพี่เฉินครับขอเงินได้เหรอคะเนี่ยขอด้วยได้มั้ยฮะขอเงินได้ครับขอด้วยได้มั้ยครับขอด้วยได้มั้ยครับเฮ้ยพวกเราตีหิ้วเว้ยพวกเราตีหิ้วพวกเราตีหิ้วนะครับใช่ครับตีหิ้วครับตีหิ้วไม่ก็เอาวอทคอยมาวอทคอยมาวอทคอยมาเอาค่อยมาเอาค่อยมาโอเคปกติเขาขายกันได้ครับได้ได้ใช่ไหมสิบเหรียญแสนหนึ่งโอเคไหมไม่เออไม่น่าไม่น่าใช่ร้านนี้แลกแลกกันแลกกันสิบเหรียญ40,000ไหมคะเฮียฟรีราคาเราตีหิ้วเหมือนกันไม่ใช่หรอเฮียสี่หมื่นสิบเหรียญ40,000ได้เราตีหิ้วเหมือนกันแต่ว่าเราเอาครับเฮียเฉินจะซื้อเหรียญเท่าไหร่ก็เดี๋ยวกำลังตัดสินใจอยู่ครับว่าจะซื้อสักกี่เหรียญครับเพราะว่าตรงที่เฉินมีก็พอมีอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าจะช่วยซื้อขึ้นมาอะไรอย่างงี้ก็ได้อยู่ครับโอ้ยก็ช่วยไปเลยเพราะว่าเหลือกี่เหรียญนะโลไปไหนเดี๋ยวดิเจ๊วันนี้จะเจ๊โลเลยกี่เหรียญนะเหลืออยู่1,632ต่อไปไวสิม1,632จ้าครับจะเย็นครับจะเย็นขาดิพูดขาได้ยินไหมอยู่แต่หน้าคนอื่นเวลาคุยกับพี่อ่ะเข้าใจไหม5ล้านพอดีทั้งหมด5ล้านพูดใหม่ดิโอเค1,632ค่ะดีมาก6ล้านพอดีครับเฮียกระเป๋า185ครับเฮ้ยเฮียเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแล้วเอ้ยเรายังไม่ได้คุยกันเลยว่าเอาหรือไม่เอาไม่ระดับเฮียเฉินนะถูกเอาอยู่แล้วไม่ใช่พี่เฉินรวยอยู่แล้วไม่ครับเฮียไม่คือตอนนี้ที่ผมบอกว่าผมยังไม่รู้ว่าจะรีบซื้อมาเยอะขนาดไหนเดี๋ยวผมขอคุยกับแก๊งก่อนแต่ว่าเดี๋ยวช่วยซื้อแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวจะคุยกับเฮียยังไม่ได้คุยกันเลยเมื่อกี้จะคุยกันยังไม่ได้คุยกันเลยแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าจะไปยุบแก๊งแล้วเขาจะเอาคืนไหมอ่ะเราต้องฝากไหมฝากต้องฝากไว้ก่อนครับต้องฝากไว้ก่อนเพราะว่าถ้ายุบแก๊งบุคคลทั้งหมดที่ตัวทุกคนคืนหมดเลยอันนี้มาบาเบอร์30ใครร้องเพลงวะบุญเรืองเฮ้ยมึงหูปากดิสวัสดีครับสวัสดีครับผมป่าเบอร์30จ้ะเร็วๆเนี่ย1632ใช่ทีมเปล่าเฮ้ยสวยได้นะตัวร้องให้ไปร้องให้ตัวร้องเนี่ยอยู่แล้วเปล่าเรียนกี่เหรียญเนี่ยเดี๋ยวไปคุยรู้มั้ยเนี่ยไปคุยรู้กันไปอันกระเป๋าอะไรฮะ How careless we be all dayAnd all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk, and then hook up. We were broke.